กรณีที่ทหารนะครับฐานพรานเนาะต้องใช้คำว่าฐานพรานเขาได้มีเกิดเหตุยิงพลาดและยิงชาวบ้านโดยเสียชีวิตไป4รายแล้วก็บาดเจ็บ5รายเนี่ยเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาคือพี่เห็นมองเหตุการณ์เนี้ยพี่เห็นว่ายังไงกับเหตุการณ์เนี่ยพี่รู้สึกว่าทหารเนี่ยเป็นปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบไหมหรือว่าเขามีข้อบกพร่องอะไรถ้าให้มองโดยเรื่องจากฝั่งชาวบ้านครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกแล้วพูดถึงกันอีกครั้งเกิดขึ้นอีกแล้วที่ฝั่งของฝั่งฝ่ายรัฐเนี่ยก็คือโดยทหารที่เป็นรัฐได้กระทำกับชาวบ้านที่เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงครับคือในความคิดของชาวบ้านโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะอย่างที่คุยกับน้องแรกก็น่าจะกลัวทหารหรือว่าภาพลักษณ์ที่เห็นแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจากภาพแต่เดิมชาวบ้านเองมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยไว้วางใจแล้วที่ทหารมาในพื้นที่อันนี้มันก็เป็นภาพที่คล้ายๆกับว่าตอกย้ำภาพนั้นให้ชัดเจนขึ้นมาอีกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขาเป็นห่วงมันเกิดขึ้นก็คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมากระทำร้ายต่อชาวบ้านแล้วก็ชัดเจนว่ามันเป็นชาวบ้านที่บริสุทธิ์อันนี้ถ้าเกิดมองจากมุมของชาวบ้านนะความสูญเสียของเขาถ้าเกิดเรามองในเรื่องจากฝ่ายรัฐเนี่ยมันก็เป็นก้าวที่พลาดมาหลายก้าวแล้วมันก็เป็นภาพที่ซ้ำๆกันมาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยที่ทหารพาไปยิงปรากฏว่าในพื้นที่เดียวกันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราติดตามข่าวประมาณ6-7เดือนที่แล้วในพื้นที่เดียวกันทหารหน่วยเดียวกันอีกทหารพาเดียวกันนี่แหละก็ก่อเหตุลักษณะคล้ายกันก็คือยิงชาวบ้านที่บริสุทธิ์ในขณะที่มีการปะทะกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เขาต่อสู้ด้วยนะก็เป็นชาวบ้านบริสุทธิ์แต่ครั้งที่แล้วนี่เป็นเด็กวัยรุ่น2คนก็ตายรอบนี้ก็มาชาวบ้านกัน4คนจาก9คนทั้งหมดที่เสียชีวิตครับการบริหารงานผ่านพรก.ฉุกเฉินใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยการบริหารราชการแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้มันดีแล้วหรือยังแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมคืออาจจะพูดประเด็นเมื่อกี้นิดนึงนะว่าเป็นกรณีของการที่ไปกระทำกับชาวบ้านคือถ้าเกิดพูดให้หนักกว่านั้นอีกก็คือมันไม่ใช่แค่เฉพาะทำให้ภาพของรัฐนั้นเลวร้ายลงนะแต่มันเป็นการพังทลายซึ่งภาพที่รัฐเองพยายามสร้างว่าการเอาเจ้าหน้าที่ของรัฐลงไปในพื้นที่เพื่อปกป้องชาวบ้านเพื่อทำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเนี่ยทีนี้แล้วมันไม่ตรงตามสิ่งที่พูดในสิ่งที่รัฐทำไปเพราะว่ามันเหตุการณ์รอบนี้มันเป็นการกระทำซึ่งชัดเจนว่ามันไม่ใช่ยิงพลาดแต่มันตั้งใจยิงกับชาวบ้านซึ่งเป็น innocent people เป็นคนที่ที่เราจะไปที่อื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้อะไรทั้งสิ้นที่รัฐอ้างว่ามีคนไปยิงเขาอันนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นบุคคลที่โดนยิงนี่มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะหมายความว่าจากภาพที่รัฐเองพยายามพูดเราจะมาเพื่อช่วยชาวบ้านแต่ในการกระทำเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกันเลยกับสิ่งที่รัฐพูดซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดอย่างนี้มันหลายครั้งมาแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดขึ้นอย่างเหตุการณ์ที่เป็นชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนกระทำมันก็ยังไม่สามารถที่จะเอาผิดหรือลงโทษหาความรับผิดชอบอย่างชัดเจนจากคนกระทำได้และฝ่ายรัฐจริงจริงจังๆนี่มันไม่มีแต่ถ้าเกิดเรามองในเชิงการบริหารจัดการเนี่ยมันก็มีเครื่องมืออยู่หลายอย่างที่เหมือนกับว่าให้อนุมัติหรือเปิดโอกาสรับรองการกระทำของรัฐให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในขณะที่ในพื้นที่อื่นอาจจะทำไม่ได้เช่นกรณีของพรก.ฉุกเฉินเนี่ยจากกรณีที่มีการยิง4ศพนี้เหมือนกันมันก็มีการกระแสข่าวที่เมื่อมีคนกลับมาอ่านไอ้พวกพรก.ฉุกเฉินมันกลายเป็นว่าเอาข้อจริงตัวพรก.ฉุกเฉินเนี่ยเสมือนกับเป็นใบอนุญาตให้ฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่เนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้เพื่อ
ให้ความชอบธรรมแก่การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ที่เป็นฝ่ายการฉุกเฉินเช่นการไปซึ่งถ้าเกิดพูดอาการจริงของพรกฉุกเฉินมันก็มีหลายอย่างนะเช่นการที่สามารถจับผู้บริสุทธิ์หรือชาวบ้านใครก็ได้ที่เขาสงสัยแล้วก็มาเช็คทีหลังโดยที่ไม่ต้องมีข้อหาใดทั้งสิ้นที่จับมาก่อนแล้วก็มาเช็คทีหลังซึ่งปรากฏว่าในสถิติที่ถูกจับมาเนี่ยมันมากกว่าหรือสบายสำหรับคนที่บริสุทธิ์อันนี้เกิดขึ้นนะมันก็เป็นปัญหาของพรกฉุกเฉินอย่างกรณีที่ยิงเนี่ยพรกฉุกเฉินเองก็เขียนไว้ชัดนะว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยหากว่าอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของพรกฉุกเฉินคือเราไม่สามารถเอาความผิดจากการกระทำนั้นได้โดยที่ของรัฐถึงจะเอาความผิดมันไม่ได้เอาความผิดด้วยกับการกระทำซึ่งมันอยู่ภายใต้กฎหมายพรกแต่อาจจะต้องเอาความผิดกับพรกตัวนั้นอันนี้มันก็เป็นอาการซึ่งไอ้เครื่องมือหลายอย่างที่รัฐใช้ในพื้นที่เนี่ยทั้งพรกฉุกเฉินทั้งกฎอัยการศึกกฎหมายต่างๆมากมายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือและก็สัญลักษณ์ซึ่งความไม่เป็นธรรมที่รัฐเองกระทำต่อเจ้าจอชาวบ้านหรือคนในพื้นที่การที่เราทหารออกนอกพื้นที่นี่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาขั้นหนึ่งได้ไหมครับทหารนะคือเพราะจริงทหารใน3จังหวัดมันก็มีอยู่เยอะมากด้วยครับผมอย่างที่2มันมีทหารและกองกำลังที่รัฐที่เป็นรัฐและรัฐจัดตั้งเนี่ยหลายแบบก็คือที่เป็นรัฐจริงๆก็มีทหารที่เป็นทหารปกตินะครับภาษาของที่บ้านเรียกว่าทหารเขียวทหารเกียรติอะไรนอกจากนี้มันจะเป็นทหารพรานซึ่งก็อีกแบบหนึ่งทหารรับจ้างในภาษาที่เราเรียกนอกจากนี้มันก็จะมีกองเรียกว่ากองกำลังจัดไม่ใช่กองกำลังเป็นหน่วยจัดตั้งโดยฝ่ายรัฐเช่นกรณีของรักษาชุมชนรักษาอะไรเนี่ยมันก็มีการจัดตั้งรักษาชุมชนรักษาภายในชุมชนเองมันซับซ้อนมากเลยคือถ้าเกิดจะให้พูดว่าการเอาทหารออกพื้นที่มันจะแก้ปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดพูดโดยเริ่มจากรัฐไทยเนี่ยคือรัฐไทยเขาอยู่ในชุดความคิดที่ว่าการทำรงไว้ซึ่งทหารและกองกำลังเนี่ยมันหมายถึงการที่อธิปไตยหรืออำนาจของรัฐยังคงอยู่ในพื้นที่นั้นและเมื่อเอาทหารออกมันจะเป็นการบ่งบอกว่ารัฐไทยได้สูญเสียอำนาจตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งนะซึ่งผมอยากจะบอกว่าเป็นยังไม่ต้องบอกว่าเป็นคือชุดความคิดยังเป็นอย่างนั้นอยู่อ๋อคือยังชุดความคิดเดิมแต่ถ้าเกิดให้พูดแบบจากชาวบ้านเนี่ยคือมันคงจะไม่มีทางที่จะเอาทหารทั้งหมดออกมาจากพื้นที่แต่ถ้าเกิดเราจะพูดถึงความไอ้ตรงความหลักๆของทหารหรือกองกำลังนะมันจะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงซึ่งถ้าบอกตามตรงนะถ้าเป็นทหารเขียวเนี่ยมันก็อาจจะมีวิธีการที่เขาถูกเทรนมาเพื่ออะไรบางอย่างถ้าเกิดทหารพรานเนี่ยคือทหารภาษาเนี่ยคือทหารรับจ้างวิธีการเทรนมาก็อีกแบบนึงการรับสมัครการได้มาซึ่งทหารพรานมันก็อีกแบบนึงครับอันนี้มันแปลกสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเกิดให้เจาะที่ทหารพรานอย่างคนที่4ศพนะทหารพรานเนี่ยวิธีการได้มาของทหารพรานมันมีบทความทางวิชาการรับรองอยู่ก็คือว่าเอาก็จริงการรับมาทหารพรานบางทีมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเจาะเลือดหรือคัดสรรแบบมากๆนะคือบางคนได้กราวมาแบบผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องโดนฆ่ามาแล้วก็จะเข้าเป็นทหารพรานเขาก็รับซึ่งถามว่าโอเคเขาอาจจะเป็นทหารพรานเขาจะทำหน้าที่ด้วยกับเพื่อรัฐเพื่อชาตินะแต่ด้วยกับความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งไหมที่ทำให้การทำงานของเขาในทางทหารเนี่ยมันจะไปทางอื่นด้วยนี่คือช่องโหว่ซึ่งฝั่งมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งเคยพูดว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุเนื่องจากว่าที่นั่นมันเป็นที่รวมของอาวุธที่เยอะมากซึ่งอาวุธใครเอาไปถามว่าทหารกี่คนอยู่และทุกคนมีปืนหรอทุกคนมีปืนทุกคนมีอาวุธซึ่งสามารถที่จะยิงได้และหากเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนี่ก็อาจารย์พูดหรือนักจัดการเขาก็พูดกันเห็นไหมว่ามันก็เป็นไปได้ว่ามันก็จะเกิดการใช้อาวุธนั้นเกิดขึ้นหรือการใช้กันเองคือยิงกันเองอ๋อครับผมซึ่งมันก็มีเหตุการณ์ซึ่งตามข่าวสารก็มีที่มันเกิดขึ้นครับเป็นแหล่งซ่องสุมของอาวุธที่เยอะมากซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะมีเสียงปืนดังอ๋อครับแล้วพี่คิดว่า
ถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะแก้ปัญหายังไงครับอย่างแรกคือชาวบ้านในพื้นที่ในฐานะที่พี่เป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นอันดับแรกเกิดขึ้นนะครับผมคือถ้าถามในฐานะผมที่เป็นนักศึกษาครับผมเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็พูดตลอดเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเราพูดถึงการทางออกเราคิดว่ามันจะต้องมากกว่าการหาคนรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตคือว่าบาดแผลที่รัฐไปทำเนี่ยต้องหาคนรับผิดชอบอันนั้นมันเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าเวลาเราพูดถึงทางออกที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันจะต้องอยู่ในภาพรวมมากกว่านั้นเช่นอนาคตของบุตรหลานเราอนาคตของเยาวชนเราปัญหาเรื่องการศึกษายาเสพติดอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะมีทางออกหรือแก้ปัญหาที่มันจะเป็นทางออกให้ทุกเรื่องได้อย่างไรบ้างซึ่งในวิชาที่เราเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของอำนาจเรื่องของอำนาจใช่ไหมการจัดสรรอำนาจการตัดสินใจในอนาคตและความเป็นอยู่ของตัวเองเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็ชัดว่าสิทธิของชุมชนที่มีต่อการตัดสินใจซึ่งอนาคตของตัวเองเนี่ยมันมีมากว่าในฝั่งของพวกเรากันเองเนี่ยก็ควรที่จะมีการพูดคุยปรึกษาหารือหาทางออกเรื่องนี้ให้มากขึ้นคือเริ่มที่จะต้องที่จะขยันตั้งคำถามกับอำนาจที่เราจะจัดสรรลงไปในเครื่องมือการนั้นชาวบ้านเองสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าการทำให้มีความพร้อมในการรับมาซึ่งอำนาจหากว่าทางกรุงเทพจัดสรรอำนาจไปข้างล่างเราจะมีการบริหารการอำนาจนั้นยังไงซึ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นคำตอบว่าเราจะทำยังไงกับเรื่องของการศึกษาเราจะทำยังไงคือไอจะทำยังไงมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะตัดสินใจเรียนคือคุณให้สิทธิ์เขาตัดสินใจหรือเปล่าในสิ่งที่อนาคตของเขา